สวัสดีครับแนวโน้มตลาดหุ้นวันศุกร์ที่11พฤษภาคมนะครับตลาดหุ้นทั่วโลกเริ่มทรงๆนะครับหลังจากที่ขึ้นมาทำออาทอรไฮกันหลายประเทศแล้วก็บางประเทศก็เริ่มปรับตัวลดลงนะครับก็คาดว่าการทรงตัวน่าจะเกิดขึ้นไปตลอดสัปดาห์หน้านะครับล้วก็ยังมองเหมือนเดิมฮะยังมองหลังจากกลางเดือนพฤษภาไปแล้วตลาดน่าจะเริ่มปรับตัวลงพูดได้ไง่ายว่าเดืนเอนสัปดาห์หน้าเนี่ย คาดว่าตลาดหุ้นทั่วโลกจะเป็นลักษณะของการทรงตัวเพื่อเตรียมลงนะฮะเตรียมลงแล้วก็มองตลาดจะลงหลังจากกลางเดือนไปแล้วเนี่ยน่าจะลงประมาณอย่างน้อยๆก็1เดือนนะครับหเดือนถึงเดือนหนเดือนครึ่งนั่นก็คือหุ้นทั่วโลกเนี่ยน่าจะลงไปต่ําสุดประมาณกลางหรือปลายเดือนมิถุนายนนะครับ แล้วก็ส่วนปัจจัยลบก็เป็นเรื่องเดิมๆนะฮะเรื่องวันที่14เฟดจะขึ้นดอกเบีย้ยเป็นครั้งที่2ของปีนี้เรื่องวันที่8มิถุนายนอ e c b ีีอาจจะส่งสัญญาณการยุติ QE ในปีหน้ายุติ QE ก็หมายถึงาการหยุดสภาพคล่องการเติมสภาพคล่องที่เข้ามาในช่วง9ปีที่ผ่านมานะครับซึ่งนั้นปีหน้าอาจจะเป็นปีของการเริ่ม ดึงเงินกลับออกจากระบบนะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็น,นจุดอันตรายครับนะฮะสภาพคล่องเป็นเรื่องของเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดต่อตลาดหุ้นนะฮะเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นบ้านเราก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นครับเอิร์ดลงมาฟลอร์นะฮะแล้วก็พอเอิร์ดลงมาฟลอร์ตัวเซตเซตอินเด็กซ์เนี่ยลงไปต่ํากว่า1550นะครับแล้วก็เลยส่งผลให้ตลาดหุ้น ก็เลยปรับตัวลดลงนะฮะเมื่อวานนี้ปิดลงมาที่1550พอดีนะครับระหว่างเทรดลงไป1546นะฮะ1546เพราะฉะนั้นวันนี้ดูโลมื่อวานเป็นหลักนะครับ1546นะครับถ้าเกิดไม่หลุดก็คือเด้งกลับนะฮะเด้งกลับแต่เด้งกลับไปคงไปไม่เยอะครับตอนนี้ผมคิดว่าซนติเมนต์ตลาดเริ่มเสียมากขึ้นนะครับนักลงทุนเริ่มเริ่มแบบขาดทุนกันมโหรานมากขึ้นนะฮะขาดทุนมโหรานเพราะว่าตอนนี้ไม่ว่าจะเป็น กองทุนในประเทศต่างประเทศก็ขาดทุนนะครับเมื่อวานนี้ข้อดีมีอยู่อย่างเดียวนะฮะคือต่างชาติกลับมาเนตซื้อเนตซื้อไป2 4 0พันรยล้านนะครับแล้วก็ส่วนหุ้นหุ้นหลายตัวเริ่มมีสัญญาณขายนะับกลุ่มธนาคารพาณิชย์เกือบทั้งหมดมีสัญญาณขายทั้งหมดนะฮะแล้วก็ส่วนหุ้นในกลุ่มพวกถ่านหินนะครับอันนี้ลงตามราคาถ่านหินว่าราคาถ่านหินลงมาตามนิวโลในรอบ 6เดือนนะครับพวกบ้นปูรานา u ู s ลงหมดนะครับแล้วก็กลุ่มปิโตเคมีถึงแม้ผลประกอบการออกมาดีก็ตามนะฮะก็เริ่มมีสัญญาณขายเช่นเดียวกันเช่นเอสโซ่บตททจีซนะฮะกลุ่มเดินเรือเกือบทั้งหมดนะครับไม่ไว่าจะเป็น TTA PSL นะครับมีสัญญาณขายฮะจุดทาอาซิม่านะฮะแล้วก็ส่วนกลุ่มพวกาสายการบินมีสัญญาณขาย หลายตัวแต่ว่าโอเวอร์โซนะฮะพวกไทยอิ ok A A A v นเตอร์นกแอร์เอเอเอ็มวีนะฮะมาดูกลุ่มอื่นๆนะฮะกลุ่มอื่นๆก็หุ้นในกลุ่ม MAI ลงเยอะฮะ MAI ตอนนี้ลงมาทำนิวโรในรอบกลุ่ม MAI นะครับลงดาวเทำมนิวโรในรอบในรอบ7เดือนนะฮะ นนะรอบเดือนไปดูหุ้นในกลุ่มนี้ก็ลงเยอะเลยนะฮะลงลงหนักนะครับแล้วก็หุ้นที่ลงมาหนักๆมีจํานวนเยอะเกินไปนะฮะยกตัวอย่างครับอย่างเช่นเท่าแก่น้อย e k s นะครับอ,อ,อันนี้เอกชัย hospital tnr bte ptg better world green g e n c o scn นะครับศีตรังนะครับ sta earth 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 ลงมาฟลอร์นะฮะ แล้วก็ t ทสโก้กำไรดีก็ลงฮะโกลบอลก็ลงนะครับพวกนี้ลงหนักนะครับคำว่าลงหนักก็คือ,อ,อลงต่ําสุดในของปีนี้นะฮะแล้วก็บางตัวก็ต่ําสุดในรอบหลายปีนะครับเพราะฉะนั้นหุ้นที่เล่นพวกนี้ขาดทุนหมดนะครับแล้วก็เท่าๆๆที่ดูแล้วหุ้นที่รายใหญ่รายย่อยเป็นที่นิยมเล่นในอดีตเนี่ยลงเยอะฮะเพราะฉะนั้นรอบนี้รายใหญ่รายย่อยติดหุ้นหนักนะฮะขาดทุนกันเยอะนะครับเพราะถ่ายกุยอะหุ้นฟื้นยากนะฮะ ่วนหุ้นที่ดูเป็นตัวชูโรงดึงดัชนีเมื่อวานนี้ก็จะเป็นแอดวานซ์นะครับส่วนใหญ่เป็นหุ้นที่กองทุนมีนะฮะก็เป็นการผมเชื่อว่าเป็นการดันหุ้นขึ้นเพื่อดึงดัชนีเท่านั้นเองนะครับคงไม่ใช่เป็นการซื้อแบบจริงจังอะไรนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยมองโลเมื่อวานเป็นหลักนะครับหนึ่งห้าสี่หกถ้าหลุดโลเมื่อวานก็ลงต่อกับลงลงต่อและอาจจะมีแพนิคเซลลิ่งด้วยนะฮะถ้าไม่หลุดก็คือเด็ดกลับแต่เด็ดกลับไปไม่ไกลครับเด็ดกลับก็มีแนวต้านที่ 1556กับ1560นะฮะเมื่อวานนี้ตลาดสูงสุด1562นะครับเมื่อวานนี้ตลาดปิดที่1550ลบไป10จุดบวก6บวก10เป็นแนวต้านนะครับแล้วก็แนวรับลบ4ถ้าลบเกินลบ4ก็ panic s e ลล i n g ฮะจะเกิดแรงขายตัดขาดทุนออกมาไอตัวที่เคย outperform ตั้งหลายก็จะลงแรงๆแล้วครับนะฮะช่วงนี้ก็ เป็นประเด็นเกี่ยวกับต่างประเทศก็ใกล้ใกล,ใกล้ลงด้วยนะฮะส่วนหุ้นไทยนี่ผิดปกติคือลงมาเร็วกว่าเขาเพื่อนนะฮะก็แนะนำเวทแอนซี C ฮะเนี่ยเวทนซีผมยังมองว่าการซื้อหุ้นเพื่อการลงทุนเนี่ยยังจะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งหลังของเดือนมิถุนายนนะครับก็คือตั้งแต่วันที่15ถึง30มิถุนาเราค่อยมาเก็บหุ้นกันนะครับเก็บหุ้นเพื่อเล่นเล่นตอในครึง่งในในครึ่งปีหลังนะครับแล้วก็ คาดว่าหลังจากที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสแรกออกมาแล้วเนี่ยอาจจะมีการ d e v i c e ดาวน์ a r ร e t เก็ตไของปีนี้ลงนะฮะเพราะว่าหุ้นหุ้นบางตัวก็กำไรดีกว่าคาดแต่ส่วนใหญ่แล้วกำไรแย่กว่าคาดไว้นะครับส่วนวันนี้เงิน น้ำมันขึ้นเล็กน้อยครับ47.90ขึ้นไปอีก30เซนนะฮะกวาดวันน้ำมันกงขึ้นไปไม่เกิน50เหรียญน,นะครับแล้วก็กงจะไซเ์เวน์ในกรอบ50กับ43เหรียญน,นะครับส่วนทองคำปรับตัวขึ้นฮะขึ้นไป5เหรียญอยู่ที่1,225แนวรับก็ยังเหมือนเดิมยังมองที่1,220กับ1,200ทวนนะครับตรงนี้หลุดยากนะครับแต่ว่าแนวโน้มทองคำยังเป็นขาลงนะฮะในระยะสั้นเนื่องจากว่าเฟดคงขึ้นดอกเบี้ยนแน่นอนนะครับ ส่วนเงินบาทเงนบาทเช้านี้กลับทิศมา,าแข็งขึ้นนิดน้อยนะฮะเนื่องจากว่า US d o l ดอลลาร์กลับมาอ่อนค่าลงนะฮะเมื่อวานนี้ปัจจัยบวกมีอันเดียวครับคือต่างชาติซื้อสุทธิ2,400ล้านรอบนี้จะซื้อไม่ต่อเนื่องหรือซื้อไม่เยอะเพียงพอนะ,ะับผมคิดว่าตลาดจะเป็นลักษณะไซเบรถึงไซเบดาว ส่วนเซฟฟฮะเซฟเมื่อวานนี้ไม่หลุดนะฮะไม่หลุด986วันนี้ก็มองแนวรับ986เป็นหลักนะครับเมื่อวานนี้ปิดที่989ลบไป4จุดนะฮะแนวรับวันนี้986ถ้าหลุดใครที่โอเปลองไว้ต้องปิดนะฮะปิดแล้วก็โอเป s h ช็อตตามนะครับถ้าเกิดดีกลับใครที่อ,อยู่ในสวก์โปลเซชนันให้หาจังหวะโอเปิลช็อตฮะแนวต้านก็ 99, 2, 9 9 2 996เพราะดูเหมือนตลาดหุ้นน่าจะเป็นลักษณะ เป็นทิศทางขาลงแล้วนะครับเพียงแต่ว่าระยะสั้นอาจจะทรงซะก่อนแต่ว่ามองมองเป็นเดือนเนี่ยมองเป็นทิศทางขาขาลงนะครับมองว่าเซฟตี้จะลงมาทดสอบแนวรับที่965-9955นะครับตอนนี้อยู่ที่989ก็ยังลงได้อีกประมาณ25-35จุดนะครับอัพไซด์นิดเดียวนะอัพไซด์ก็คิดว่าไม่เกิน996นะฮะบวก10จุดนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้โอเ n นช็อตเหมือนเดิมนะครับอันนี้เราเขียนมาเป็นเดือนละ ให้หาจังหวะโอเปนช็อตแต่ว่าเราก็ถ้าโอเ n นช็อตเพิ่มถ้าเกิดทำนิวโลต่ำกว่า9 8 6นะฮะสวัสดีครับ